สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่มุกดาหารนะครับผมจะพามาดูบรรยากาศริมโขงนะครับผมมากับมามีนะจ๊ะแต่ว่าผมมาผมจะไม่ได้กินนะครับเพราะผมกินมาตะเลิงแล้วนะครับไปดูกันเลย Let's go นี่นะครับพอเดินเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับก็จะมีของขายประมาณนี้ระวังระวังวิ่งสิวิ่งวิ่งวิ่งโอ้คนเยอะมากไอ้เหี้ยคนหลายทีนะฝั่งโน้นเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับผมจังหวัดมุกดาหารโออีโซเกะวัดผมไม่ได้กินนะครับเพราะผมกินมาแต่เลิงแล้วนะครับผมไม่น่าเลยไอ้เหี้ยอยู่เลิง189อยู่ที่นี่เท่าไหร่นะอ้วนที่นี่ประมาณ200หรือเปล่าหรือ250แต่มันก็คุ้มนะครับดูบรรยากาศดูคนนี่ครับฮะโอ้ดูคนนี่ครับเยอะจัดอ่ะดูคนครับผมจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมก็เขินครับผมแล้วเขาอีโซเกะโอ้โหดูเดือดบรรยากาศเดี๋ยวดูเดินสุดเลยนะต่อเมื่อกี้รถหายนะครับเดินมาสักพักก็จะโอ้ยังไม่สุดนะครับผมยังจะไปไกลโอ้โหอีโซเกะอีโซเกะปีสี่เพิ่มเป็นสองแถมหนึ่งคนเจ็ดนี่ไงไปเตียงสามไปคนบรรยากาศได้มากฝั่งนี้เป็นฝั่งลาวนะครับผมสปป.ลาวฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยไทยแลนด์โอ้มีด้านล่างด้วยนะครับผมบรรยากาศด้านล่างด้วยยังแรงได้จริงบ่มีบ่โอเคนี่นะครับหมูกระทะเที่ยงจงชุดละ200ครับผมเฮ้ยทำไมมึงบอก400วะมึงมีอคติกับเขาหรือเปล่ามันนึกว่าเราไม่เคยนะเฮ้ยเขานั่งอยู่จุดนี้วะเดี๋ยวเราลองนั่งแป๊บนึงนะครับผมบรรยากาศนั่งกินลมชมวิวอุ้ยเขียวหัวสัตว์แมงเลยจะพายไม่ได้พาไทยเราครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีคนเล่นดนตรีด้วยบรรยากาศได้มากครับผมลมเย็นสบายมาครับแม่เอาเมื่อกี้มีคนมาขายขาไก่ให้นะครับไม่ใช่ผมไม่มีตังค์นะครับผมไม่อยากซื้อผมกินแล้วนะครับผมของที่ห้องเขายังไม่หมดนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมนะครับผมอ้วนนะผมต้องใส่เกียร์มากเลยบิ๊กมาซื้อยังไปกินบ่อยซื้อกินยังมาสูตรด้วยนะมันจะสูตรกันนะเนี่ยซาบเหลือที่มาตรงนี้เขาร้องเพลงนะครับมันสุดแล้วนะแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วนะครับอะไรเนี่ยกรอบหรือเปล่าขนมอันนี้ก็ผลไม้ก็จะเดินกลับแล้วครับผมเราจะไปแวะถ่ายรูปกันนะครับผมแป๊บนึงนี่ครับน้องคนนี้เอามาขายให้ผมเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับผมซื้อน้องเขาเหลือ2ตัวนะครับผมถ้าผมซื้อไปผมไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำอะไรนะครับเฮ้ยก่อนเอาบอกเลยแฟนผมไม่เอาครับผมผมถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็จุดนี้
วันนี้พามาเดินดูบรรยากาศนะครับผมพี่น้องฝั่งเราอยากมาก็มาได้นะครับดูดิบรรยากาศนี่ได้จริงบรรยากาศได้จริงที่เดินเร็วไม่ใช่อะไรนะครับเขินไม่ได้ซื้อเขาเขินก็รีบเดินเดี๋ยวเขาว่านะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมมาถึงห้องพักแล้วนะครับทุกคนก็บรรยากาศก็ตามที่เห็นนะครับพี่น้องฝั่งสปป.ลาวใครอยากมาก็เชิญครับผมบรรยากาศโคตรได้ครับผมผมก็จะราตรีสวัสดิ์แล้วนะครับผมจะต้องแล้วนะครับผมก็จะอิโซเก